ถ้ามารู้จักวันในคลิปนี้นะคะคุณคือคนที่ต้องไปแก้ไขช่องนี่คือรูปแบบในการทำช่อง YouTube ในปัจจุบันนะคะทุกคนก็คือถ้าช่องเราทำไปก่อนที่จะเจอวันนะคะทำไปก่อนที่จะรู้จักวันวันขอบอกเลยค่ะว่ากระบวนการที่คุณทำมามันผิดใช่ไหมไม่ใช่ไม่มีอะไรผิดนะคะทุกคนกระบวนการที่เราทำมามันไม่มีอะไรผิดเพียงแต่มันเข้าสู่ระบบหรือเปล่าถ้ามันยังไม่เข้าสู่ระบบแล้วเจอวันในวันนี้หรือเจอคลิปนี้วันนี้นะคะแล้วอยากปรับช่องช่องใหม่อย่างผ้าไหมสุรินทร์บ้านท่าสว่างนะวันเรียกว่าได้เปรียบเพราะมารู้จักตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยอะทุกคนเรียกว่า เริ่มสร้างช่องใหม่ไปด้วยกันมันจะไปด้วยกันได้ยาวค่ะแบบนี้เรียกว่าเข้าสู่ระบบไปแล้วที่เหลือคือความสามารถและการพัฒนาคอนเทนต์ของตัวเองเท่านั้นเองนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะทุกคนไปดูผ้าไหมสุรินทร์บ้านท่าสว่างได้นะคะกับกรณีที่2ทำไปแล้วค่ะแล้วมาเจอวันนี้เราเรียกว่าปรับช่องค่ะให้เข้าสู่ระบบอะไรคือเข้าสู่ระบบนั่นคือการเติบโตของช่องเรามันจะเป็นขั้นบันไดแบบนี้นะคะมันเรียกว่าเข้าสู่ระบบแล้วแต่ใครก็ตามที่ไม่เคยมาเรียนกับวันแล้วคุณทำช่องของคุณเองให้มันเป็นแบบนี้ยิ้มรอได้เลยค่ะอันนี้เรียกว่าช่องของคุณเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบคืออะไรวันขออนุญาตยกตัวอย่างยอดวิวและคนติดตามคลิปแรก1เดือนแรกสมมุติว่าขั้นบันไดอันนี้เป็นเดือนนะคะคลิปแรก1เดือนแรกมีคนกดติดตาม10คนมีคนดู100วิวเดือนที่2มีคนกดติดตามบวกเพิ่มเป็น50คนสมมุตินะคะยอดวิวเพิ่มขึ้นเป็น200วิวเดือนที่3มีคนกดติดตามเพิ่มขึ้น100คนมียอดวิวเพิ่มขึ้นต่อคลิป500วิวเดือนที่4มีคนกดติดตามเพิ่มขึ้นเอา120ยอดวิวอยู่ที่600วิวอะไรก็ตามที่มันบวกไปเรื่อยๆไม่ว่าจะบวกมากหรือบวกน้อยไม่ต้องบวกหลักร้อยก็ได้ค่ะบวกหลัก10ก็ได้ค่ะตรงนี้มันอยู่ที่คอนเทนต์ของเรานะคะว่าช่องของเราน่ะมันมีคอนเทนต์ปังหรือไม่ปังถ้าคอนเทนต์ปังตัวเลขตรงนี้จะไม่ใช่ร้อยสองร้อยแล้วค่ะมันจะขึ้นเป็นแสนสองแสนสามแสนเป็นล้านเป็นสิบล้านนะคะแต่ถ้าเป็นคอนเทนต์ธรรมดาล่ะมันก็จะเริ่มทีละ10เพิ่มเป็น20เพิ่มเป็น80เพิ่มเป็น100เพิ่มเป็น200แต่มันจะบวกไปเรื่อยๆอันนั้นเราเรียกว่าเข้าสู่ระบบแล้วไม่ว่าจะเรียนกับวันไม่ว่าจะทำด้วยตัวเองถ้าช่องของคุณมียอดวิวและผู้ติดตามแบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนั้นเราเรียกว่าเข้าสู่ระบบแต่ช่องใครก็ตามค่ะที่ยอดวิวนะคะมันขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆคุณจะต้องรีบปรับช่องให้เร็วที่สุดค่ะถ้าเป็นแบบนั้นไม่รอดแน่นะคะถ้ายอดวิวมันเป็นสูงขึ้นแบบนี้แล้วก็ลงมาแบบฟันปลาแบบนี้แล้วก็ตกต่ำไปเลยนะคะแล้วก็ขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็ตกอีกครั้งแล้วก็เป็นแบบเนี้ยแบบนี้นะคะในอนาคตเราเรียกว่าไม่รอดค่ะทุกคนเพราะว่าคุณทำช่อง YouTube แบบแล้วแต่ดวงวันไหนจะปังก็ปังวันไหนจะไม่ปังก็ไม่เป็นไรชะลอได้เดี๋ยวบางคลิปปังบางคลิปไม่ปังอะไรประมาณนี้ไม่โอเคนะคะทุกคนแบบนี้ต้องปรับช่องด่วนเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่กระบวนการปรับช่องและช่องของเราเข้าสู่ระบบสิ่งที่คุณจะเห็นก็คือโอ้โหยอดวิวมาจากไหนโอ้โหคนกดติดตามมาจากไหนระบบจะดันช่องของคุณแบบอัตโนมัตินะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนี่คือเป้าหมายนี่คือ เรียกว่าอะไรล่ะนี่คือปัจจัยหลักของการติวนะคะในช่องติวเข้มมือใหม่ค่ะทำ YouTube เลยคืออยากให้ทุกคนทำช่องให้เข้าสู่ระบบแล้วเดี๋ยวมันไปเองแล้วมันสบายๆแล้วก็ถึงแม้ว่ายอดวิวเราจะขออนุญาตพูดว่าเราอย่าเอายอดวิวเราไปเปรียบเทียบกับใครนะคะห้ามเลยสิ่งแรกที่เราจะ